จักล้มควายแล่เนื้อเถือเอาหนังห่มประทังยังกายให้หายหนาวเลือดจากอกกระดกกลืนคืนกลิ่นข้าวให้ร้อนเผาโทสะจะประดังแล้วสมฟืนก่อไฟให้ขโมงผูกฝาโลงโยงกองมารองนั่งสาธยายร่ายกวีให้ผีฟังด้วยโอหังแห่งอัตตาว่าเคยมีจักกินนอนสืบพันอนันตชาติวิปลาสแต่ใดหัวใจนี้ทุกบาทบทรสจนาว่ากวีคือด้านที่เป็นตนกมลสันดาน